นุนโดยนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่าย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยศค่ะสวัสดีพี่แฟรี่ด้วยนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5ชาวเมาส์ใหญ่ค่ะอยู่กับยศและแฟรี่เช่นเคยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เรามีคุณตาคนหนึ่งครับที่จะมาให้กำลังใจกับหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังท้อถอยอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทำอะไรไม่สำเร็จสักทีซึ่งคุณตาคนนี้ครับอายุ76ปีเข้าจะ77ปีแล้วด้วยแต่เป็นนักวิ่งที่วิ่งมาทุกรายการลงแข่งมาแล้วกว่า 1,000 รายการด้วยเยอะมากเลยนะคะคือที่น่าสนใจก็คือวัย76ปีแต่ไม่เคยท้อถอยในระยะทางของการวิ่งมาราธอนเลยนะคะลองคิดดูถ้าเป็นเราเนี่ยอายุแค่นี้ไม่กี่10ปีใช่แล้วต้องแบบว่าต้องไปวิ่งให้จบสนามอ่ะในขณะที่คุณตานะคะเขาก็วิ่งจบสนามเหมือนกันโอ้อันนี้เป็นอะไรที่แสดงถึงความพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะแม้ร่างกายหลายคนจะมองว่าไม่น่าจะไหวแบบใช่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไหวเกินกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันในเบรกที่2แน่นอนนะครับค่ะและสำหรับเบรกที่3นะคะวันนี้เป็นความน่ารักสดใสค่ะ มาเป็นแบบว่าโชว์ชวนคุยกันนะคุณผู้ชมค่ะ บอกได้เลยว่าเห็นแล้วจะต้องกรี๊ดหนักมากค่ะสำหรับวงที่มีชื่อว่าป๊อปไฟศิลปินสาวน่ารักวัยใสตั้งแต่11ปีถึง14ปีกำลังน่ารักเลยอ่ะผมมาแจกความสดใสในเช้าวันนี้ไงเดี๋ยวจะได้เจอกันแน่นอนสำหรับเบรกที่3ครับค่ะและสำหรับเบรกแรกวันนี้นะคะยังคงมีข่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะจากกรณีนายทหารคลั่งกราดยิงที่จังหวัดโคราชนะคะหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเฮ้ยแบบนี้เนี่ยจะมีการโพสต์พฤติกรรมเลียนแบบไหมหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวแล้วสร้างความตื่นตระหนกนะคะและแล้วก็ไม่ผิดคาดค่ะมีหนุ่มรายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ขู่ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะว่าจะไปก่อเหตุห้างนึงที่จังหวัดชัยภูมิค่ะทำให้เกิดการแชร์ไปทั่วเลยในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาค่ะซึ่งชายคนที่โพสต์เนี่ยทราบชื่อก็คือนายพีรพัฒน์ชูแสงอายุ27ปีนะคะทำงานเป็นช่างอยู่ที่ร้านจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดชัยภูมินั่นแหละเขาได้มาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิค่ะสารภาพด้วยว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวเองแต่ที่ทำไปเนี่ยเนื่องจากเมาดื่มสุราคึกไงโอ้ยโพสต์เลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุจริงๆนะคะภายหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นที่บ้านพักของนายพีรพัฒน์ไม่พบอาวุธปืนที่โพสต์ใน Facebook นะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีจริงเป็นรูปที่หามาจากในอินเทอร์เน็ตส่วนรูปที่ใส่ในเครื่องแบบเนี่ยเป็นชุดของอดีตผู้บังคับบัญชาที่เขาแอบนำมาสวมใส่ค่ะเมื่อสมัยเขาเป็นพลทหารไงเคยเป็นพลทหารมาก่อนนะคนนี้คือเป็นสังกัดนึงเนี่ยแหละอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคือโคราชเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณตำรวจได้ตั้งข้อหานะคะตามความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์คมขู่ให้คนอื่นเนี่ยตกใจกลัวและก็แต่งเครื่องแบบราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางบริษัทชื่อว่าทองแท้เจริญยนต์จำกัดเป็นต้นสังกัดที่นายพีรพัฒน์เนี่ยทำงานอยู่ออกหนังสือเลยค่ะประกาศให้นายพีรพัฒน์พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเลยนะพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ฟังดีๆเลยนะต้องดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจไม่เคารพต่อญาติผู้เสียชีวิตซึ่งขัดหลักจริยธรรมและกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของบริษัทอีกด้วยแล้วเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่หนุ่มรายนี้คนเดียวนะคะที่โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเลียนแบบเหตุการณ์ที่โคราชมีอีกหลายรายเลยทีเดียวค่ะซึ่งคุณตำรวจเนี่ยเขาก็จับจริงนะคะถ้าเกิดว่าใครทำแบบนี้โพสต์เลียนแบบแล้วก็โดนแน่นอนค่ะใช่แล้วนะครับผิดความผิดร้ายแรงเลยนะเกี่ยวกับเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับที่สำคัญคือพฤติกรรมเลียนแบบแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับยังไงเราก็ต้องเคารพในเรื่องของสิทธิ์ของญาติผู้ป่วยญาติผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะครับจบไปสำหรับข่าวแรกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเกี่ยวกับการเตือนภัยกันบ้างดีกว่าใครที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์อันนี้ต้องระวังเลยปกติช้อปปิ้งออนไลน์ไหมโอ้ยช้อปปิ้งออนไลน์ตลอดอันนี้ต้องระวังเลยต้องคอยเช็คตลอดเลยเพราะว่าล่าสุดครับมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเขามาโพสต์เรื่องราวในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาไม่ได้สั่งของแต่ของมาส่งแต่ด้วยของที่มาส่งเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาสั่งของเยอะเขาไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรไว้เขาก็พอมาถึงปุ๊บเก็บเงินปลายทางพอเก็บเงินปลายทางเสร็จปุ๊บเขาก็จ่ายไปแต่พอเขาก็มีความสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้สั่งของแบบนี้ไปเลย
หน้ากล่องเนี่ยเขียนว่าห้างทองเยาวราชเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางแค่189บาทเท่านั้นก็จ่ายตังไปพอมาเปิดดูเอ้ยเป็นแหวนทองแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นแหวนจริงเป็นแหวนปลอมเป็นของปลอมซึ่งพอเขาก็เลยเอาเรื่องราวนี้นะครับมาโพสต์เตือนภัยให้กับทุกๆคนที่ชอบสั่งของออนไลน์เพราะไม่ใช่มีแค่คนนี้คนเดียวหลายๆคนโดนกันเหมือนกันคือมูลค่าอาจจะไม่เยอะหรอก189บาทแต่ถ้าลองคิดดูว่าสมมติมีคนโดนหลอกแบบนี้100คนล่ะ189บาทคูณ100ไป 1,000 คนล่ะมูลค่ามันก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆไล่แบบนี้นะครับด้วยความที่มูลค่าไม่เยอะนี่แหละคนก็ชะล่าใจเออไม่เป็นไรหรอกจ่ายไปก่อนแล้วกันสุดท้ายเสียเงินฟรีๆค่ะไม่รู้ว่าคืออะไรครับอันนี้วงนึงถ้าเกิดว่าเอาไปตีราคาจริงๆอาจจะไม่กี่หลัก10เท่านั้นเองอ่ะหลัก10น่าจะหลัก10คือที่สำคัญคือสิ่งที่น่าสังเกตคือเขาบอกว่าเขาเอาชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้คนเหล่านั้นมาจากไหนนั่นสิทางแอปพลิเคชันเองก็ต้องมีการตรวจเช็คกันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้รั่วไหลไปได้ยังไงไปถึงคนที่เขามีการส่งของมาหลอกแบบนี้ได้ยังไง อันนี้ต้องระวังรวมถึงเวลาที่ของมาส่งแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้สั่งของนะครับเราต้องโทรเช็คกันก่อนหรือว่าเราดูในลิสต์ไว้ว่าเอ้ยมันตรงกับของที่เราสั่งไหมถ้าไม่ตรงเราสามารถโทรกลับไปได้ไหมที่หน้ากล่องเนี่ยควรจะต้องมีการระบุไว้ว่าชื่อผู้ส่งรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งด้วยเพราะว่าเราจะได้โทรกลับไปเช็คได้ไงว่าเราไม่ได้สั่งของนี้นะส่งมาได้ยังไง อันนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนแอบอ้างชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ขณะนี้อาจจะทำเขาอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้จริงอันนี้แอบน่ากลัวนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่มีพัสดุมาส่งเนี่ยจากที่ต่างๆเขาไม่ให้เปิดกล่องนะเอ้ยว่าของที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรใช่ของที่เราสั่งหรือไม่อันนี้เราคือจะมารู้อีกทีก็คือเขาส่งจ่ายเงินไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเลยทางที่ดีคือถ้าไม่ชัวร์ว่าเป็นของที่เราสั่งจริงๆญาติๆเราพี่น้องเราไม่ได้สั่งปฏิเสธการรับไปเลยดีกว่าค่อยมาส่งใหม่ก็ได้ถ้าเป็นของเราจริงๆอ่ะนะคะใช่ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเห็นใจจริงๆนะแล้วก็สงสารน่ะเป็นเราก็เซ็งเหมือนกันอุตส่าห์เก็บเงินนะคะสร้างบ้านคือเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มานั่นแหละกะว่าอีก 1-2 ปีโอ๊ยหมดหนี้หมดสินแล้วจะเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ยังไม่ทันได้ทําบุญบ้านเลยค่ะไม่ทันได้เข้าไปอยู่เลยมีโจรมาอยู่แทนซะแล้วอ่ะโอ้คือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเคยถูกงัดมาแล้ว1ครั้งค่ะครั้งแรกเนี่ยสูญเงินไป 10,000 บาทจนมาเกิดครั้งที่2ค่ะมีข้อความแจ้งชำระค่าไฟ257บาทปกติเนี่ยก็คือจ่ายไปเรื่อยๆแหละ70บาทก็แปลกใจเฮ้ยทำไมค่าไฟเดือนนี้มันแพงไม่ได้เข้าไปอยู่เลยอ่ะแวะเข้าไปดูบ้านหน่อยภายนอกเนี่ยดูปกติดีข้างในนี่แหละค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเดินไปนะคะหลังบ้านประตูบ้านนี่ก็เปิดอยู่เข้าไปดูข้างในเละเทะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมีรอยคนมาอยู่อาศัยทำกับข้าวกินฝ้าพังเละหมดเลยตู้เย็นหายไปเลยค่ะ1ตู้โอ้โหชุดเครื่องนอนก็หายไปด้วยกางเกงยีนส์ของคุณพ่อหาย2ตัวค่ะข้าวเปลือกยังไม่ได้สีเนี่ยหายไป5กระสอบข้าวสารค่ะข้าวสารยังไม่ได้หุงนะคะ1กระสอบหายไปอุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยก็โดนขโมยไปหมดขับถ่ายในห้องน้ำไม่ราดด้วยค่ะโอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้โจรคนนี้แถมมีอุปกรณ์เสพยาเข็มฉีดยาถุงยางอนามัยบ้านที่สร้างไว้เนี่ยตั้งระบบเปิดปิดไฟเองอัตโนมัตินะคะเช้าเนี่ยไฟดับเองเย็นเนี่ยไฟก็จะเปิดเองอัตโนมัติเวลามันแบบค่ำแล้วแบบนี้คนแถวนั้นเลยไม่ได้ผิดสังเกตที่บ้านเนี่ยมีรั้วหน้าบ้านด้วยแต่หลังบ้านเนี่ยไม่มีนะคะหลังบ้านเนี่ยเป็นนาข้าวเลยไม่คิดว่าโจรเนี่ยจะเข้ามาข้างหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจ้างคนดูแลบ้านให้แต่เกิดเหตุการณ์โจรเนี่ยมางัดแล้วก็ขโมยเงินไป คนดูแลเขาเลยไม่ดูแลต่อให้กลัวว่าจะต้องรับผิดชอบเนี่ยกลัวมีต้องมีแบบเจอโจรด้วยอะไรด้วยนะคะกลัวมีปัญหาอีกตอนนี้นะคะพ่อแม่เนี่ยติดต่อร้านเหล็กดัดแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดอยู่นะคะสุดท้ายก็เลยอยากเอามาแชร์เอาไว้ค่ะให้คุณตำรวจเนี่ยช่วยจับคนร้ายด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการแชร์เตือนภัยสำหรับใครก็ตามที่กำลังสร้างบ้านอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตอนนี้ถูกต้องยังไงก็ต้องเข้าไประวังกันด้วยเข้าไปตรวจเช็คกันหน่อยดีกว่านะครับว่าข้างในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคืออย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่คนที่แอบเข้าไปอยู่หรอกบางทีอาจจะมีสัตว์ร้ายเข้าไปเช่นงูหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปอยู่เนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอะไรจะร้ายกว่าการไม่ราดใช่ไหมใช่โอ้โหเข้าห้องน้ำแล้วไม่ราดนี่แบบไม่ไหวจริงๆนะฮะมีอีกเรื่องใช่ไหมใช่แล้วนะครับช่วงนี้คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่สะเทือนใจกันอยู่พอสมควรหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความเครียดต่างๆนานาที่เข้ามาไม่ว่าจะมีการประสบปัญหาอะไรต่างๆนานาเรามาตรวจเช็คสุขภาพจิตกันหน่อยดีกว่ามีถึง5ข้อด้วยกัน
นะครับลองตรวจสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ลองไปปรึกษาจิตแพทย์กันดีกว่านะครับโดยอาการแรกเขาบอกเลยว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือไปหลังมือเลยเช่นเบื่ออาหารทานอาหารมากกว่าปกติใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยขาดการยั้งคิดนอนไม่หลับนอนนานผิดปกติหรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตนเองเหมือนเคยนี่คือสัญญาณเริ่มต้นที่ชี้ว่าคุณควรเข้าหาจิตแพทย์ได้แล้วนี่ข้อแรกเท่านั้นนะข้อที่2ครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆมีอาการเหม่อลอยใจลอยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนด้วยบางทีนะครับเราทำกิจกรรมนี้อยู่แต่ว่าใจลอยนึกไปอีกเรื่องนึงนึกไปอีกแบบนึงหรือไม่มีสมาธิในการทำงานหัวโล่งหลงลืมผิดปกติตัดสินใจหรือหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ตามนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ควรจะต้องพบจิตแพทย์ได้แล้วเพราะว่าเขาบอกอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของประสาทสมองนะครับข้อที่3อันนี้หลายๆคนน่าจะมีภาวะนี้เหมือนกันรู้สึกเครียดตลอดเวลาความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามสภาพแวดล้อมรอบตัวที่คุณเผชิญอยู่ขณะนี้ก็ล้วนส่งผลให้เกิดความเครียดทั้งนั้นแต่ถ้าคุณสังเกตว่าตัวเองรู้สึกเครียดวิตกกังวลกระวนกระวายหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาหรือมีอาการปวดศีรษะใจสั่นมือสั่นเหงื่อออกมากเกินไปกินไม่ได้นอนไม่หลับร่วมด้วยนี่คือสัญญาณที่บอกเลยว่าร่างกายเนี่ยต้องการคือเหมือนผิดปกติแล้วแหละไปพบจิตแพทย์เลยเพราะว่าสมองอาจจะหลั่งสารเคมีออกมาผิดปกติแล้วนะครับนี่แค่3ข้อเองนะยังมีอีกข้อ4เนี่ยก็คือเป็นการย้ำคิดย้ำทำค่ะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่วิตกกังวลนั่นแหละหวาดกลัวตลอดเวลาแบบซ้ำๆเดิมๆนะคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเลยนะคะ บางคนนี่ถึงขั้นแบบว่าฟุ้งซ่านเลยนะหลอนอ่ะแล้วก็รำคาญว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีนะคุณโอ้เยอะแยะนะการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มันหลุดจากวังวนความคิดเดิมๆไปพบจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นทางออกหนึ่งนะคะอีกอย่างติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหดื่มคลายเครียดสูบบุหรี่โอ้ยสูบบุหรี่คลายเครียดเครียดกินแอลกอฮอล์เครียดแบบว่าก็คิดว่าไอการมีพฤติกรรมพวกนี้เพื่อคลายเครียดถ้าเครียดแบบนี้นะคะอยากจะหนีปัญหาด้วยการไปเสพสารเสพติดต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยขาดสติในการรับรู้ในปัญหาที่เราเกิดขึ้นอยู่ใช่หากคุณตระหนักดีว่าสาเหตุที่คุณดื่มหรือว่าคุณสูบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณต้องการจะหนีปัญหาแล้วก็แนะนำเลยค่ะพบจิตแพทย์โดยด่วนใช่นะเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปนะครับถ้าเราหันไปพึ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดสารเสพติดต่างๆหรือแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะต้องการหนักขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นแบบว่าคุณจะถลำลึกมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทางที่ดีคือปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่าคือต้องบอกคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับว่าการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผิดปกติเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่เป็นสิ่งที่คุณควรจะปรึกษาหาทางออกมากกว่าเพราะว่าความเครียดหลายๆอย่างหรือปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถพูดคุยกับใครได้พูดคุยกับหมอช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับยังไงก็ลองไปปรึกษากันดูนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดด้วยนะคะคุณผู้ชมลองใช้วิธีนี้ดูค่ะส่วนช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมขาฟรีต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าใครที่อยากจะมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะดูคุณตาวัย76 77ปีคนนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันติดตามในช่วงหน้าครับค่ะนมไทยเดนมาร์กและโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมไทยเดนมาร์กและโตสฟรีไม่ผสมนมผงมาจากน้ำนมโค 100% แคลเซียมธรรมชาติสูงนมดีที่ดื่มง่ายดื่มนมไทยเดนมาร์กและโตสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไม่มีใครให้แต่เต้ต้องทำเองตะโกนออกมาละให้ดนตรีมันบันเลงพร้อมเลยค่ะเข้มขัดเจอกันวันใดพลังไม่หันหลังกันสู้ตัวมาวันแวร์โว้ไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดไปให้สุดอย่าหยุดซ่าทุกหยดซ่าโซดาสิงยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราช่วยทอง
ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้ฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะแฟรี่บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดจริงๆค่ะสำหรับฉายานักวิ่งมาราธอนพันสนามหลายคนคิดว่าสงสัยต้องเป็นหนุ่มวัยกลางคนแน่ๆเลยแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าเป็นของคุณตาอายุวัยเลข7ค่ะที่สำคัญนะคะคุณตาท่านนี้ค่ะบอกเลยว่าถึงแม้ในการวิ่งมาราธอนแต่ละสนามนั้นไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นที่1บางทีก็ลังท้ายด้วยซ้ำค่ะแต่กลับกลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนทั่วทั้งสนามจะต้องรู้จักคุณตาท่านนี้นะคะขอต้อนรับเลยดีกว่าค่ะคุณตาสมเกียรติจินดากุลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าดูแค่ตรงนี้แค่หลีดข้างหน้านี่คือเยอะมากๆโอ้โหครับคุณตาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับย่าง77แล้วครับ77ยังวิ่งอยู่ใช่ไหมครับทุกวันนี้วิ่งอยู่ครับ oh. วิ่งทุกอาทิตย์ละครับวิ่งทุกอาทิตย์ด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้คืออายุ77แล้ววิ่งด้วยแถมยังทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับทำงานอยู่ที่บริษัทก่อสร้างครับที่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจก่อสร้างครับอย่างสร้างทางด่วนกำลังจะสร้างนี่ก็ทางด่วนพระราม3ฮะครับอ๋อตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ด้วยวิ่งอยู่ด้วยโอ้โหแข็งแรงไงแข็งแรงมากเลยทำงานลูกๆ ก็โตหมดแล้วนี่ลูกๆ คุณตานี่ได้ข่าวเป็นคุณหมอกันหมดเลยครับก็มีอยู่2คนครับอยู่เป็นโรงพยาบาลเด็กคนนึงแล้วก็โรงพยาบาลลาดพร้าวคนนึงครับโอ้โหดูสิอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณตาวิ่งอยู่ขนาดนี้ทุกวันนี้เนี่ยครับก็มันมีอยู่ตอนที่แฟนผมทำงานอยู่ที่วัดสะเกษฮะครับวัดสะเกษนั่นก็ต้องไปอบรมบัญชีการเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทีนี้มันต้องใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงในการรอคอยอ๋อคือนั่งรอเขาครับครับผมก็เลยเดินจากวัดสะเกษเนี่ยฮะไปที่สวนลุมพินีหน้าที่ข้างร้านในเหมือนเนี่ยฮะครับไปก็ไปเห็นคนก็ออกกำลังกายกันบ้างลำไทยแก๊กลำมวยจีนครับเต้นแอโรบิกมีคนหนุ่มคนสาวคนครับรุ่นราวคราวเดียวกับผมเดินบ้างวิ่งบ้างอะไรบ้างเงี้ยฮะก็เลยเกิดความสนใจอย่าให้มันเสียเวลาดีกว่าลองไปซื้อรองเท้ามาสักคู่หนึ่งครับค่ะแล้วก็เริ่มเลยเริ่มจากนั้นเลยครับโอ้โหแล้วเสร็จแล้วไปรู้จักกับเฮียภัยครับคุณกิติพงศ์ขจรปรัชญาครับประธานชมรมลมณีนาถก็ชวนมาวิ่งก็เลยเอาล่ะครับโอ้โหนี่คือจุดเริ่มต้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่คุณตาตอนที่เริ่มต้นวิ่งตอนนั้นประมาณปี45หรือ47เนี่ยฮะ45ย้อนไปประมาณ50ได้50เริ่มต้น50คุณก็เยอะแล้วนะปัจจุบันก็ประมาณ20กว่าปีแล้วที่วิ่งครับประมาณ20ไม่ได้มีอะไรช้าเกินไปนะครับแล้วตอนมีอะไรสายแล้วครับคือเต็มที่เราครับแล้วอะไรคือทำให้รู้สึกว่านอกจากไปนั่งรอภรรยาในการอบรมแล้วทำไมถึงเลือกที่จะวิ่งจริงๆก็มีกิจกรรมมีแบบออกกำลังกายเยอะแยะมากมายตีนกเล่นปิงปองก็ได้คุณตาทำไมถึงเลือกวิ่งครับไม่มันหรอกครับไม่มันเท่าวิ่งมันกว่าวิ่งมันกว่าครับเพราะว่าไอ้การวิ่งเนี่ยมันให้ประโยชน์กับสุขภาพครับแล้วก็ดูแล้วเห็นคนเขาวิ่งหน้าตาเขาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเนี่ยก็เลยน่าสนใจครับก็เลยไปซื้อรองเท้ามาวิ่งนั่นแหละครับนั่นแหละจุดเริ่มต้น
เป็นอีกหนึ่งสังคมได้ไหมคุณตาพอไปวิ่งแล้วได้เจอเพื่อนได้เจอคนที่เขาชอบอะไรเหมือนเราเป็นสังคมใช่ครับใช่ครับก็เวลาวิ่งอันนี้เนี่ยอย่างสว่างพระราม8นี้ก็ทักทายกันสวัสดีครับคุณตาบ้างคุณลุงบ้างคุณปู่บ้างอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มีใครไม่รู้จักคุณตาไหมเวลาเดินไปไหนหรือว่าไปงานไหนคนทักกันเหมือนดาราเลยไหมตอนนี้ก็ปันปันนั้นแหละครับก็ไม่ไม่ป๊อปปูล่ายิ่งกว่าดาราอีกนะป๊อปปูล่าในสนามวิ่งมากเลยนะคือหลายคนถึงขั้นแบบว่าผมลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่ามีหลายคนเนี่ยคือมาขอถ่ายรูปคู่เลยเพราะถ่ายรูปคู่เสร็จเพื่ออะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวิ่งหรือในการทําอะไรหลายๆอย่างต่อไปบางคนนี้กว่าจะงัดตัวเองจากที่นอนโอ๊ยขี้เกียจไม่ไหวแล้วหุย5กมไหวเหรอ3กมจะแย่แล้วดูคุณตาสิอย่างเงี้ยปัจจุบันตอนนี้วิ่งอยู่ที่กี่กิโลครับปัจจุบันนี้ก็มินิมาราธอน 10.5 กิโลครับแม็กซิมัมที่เคยวิ่งครับก็ประมาณเคยวิ่งจริงๆเนี่ยมากสุดก็ประมาณ17กิโลเมตรครับโอ้17นี่อีกนิดนึงนี่คือซ้อมฮาล์ฟแล้วนะอีกนิดเดียวตอนนั้น4กิโลอีก4กิโลเองตอนที่วิ่ง17กิโลอายุเท่าไหร่คะจำได้ไหมฮะก็ประมาณเกือบ60อ่ะฮะโอ้ยคือเอาจริงๆปัจจุบัน76ย่างเข้า77ถูกไหมครับวิ่งได้10กิโลนี้ที่ก็ถือว่าเยอะมากมากแล้วเยอะมากจริงแล้วจำได้ไหมครับว่าลงมาทั้งหมดกี่สนามแล้วก็คิดว่ามากกว่าพันสนามแล้วครับเพราะลงทุกอาทิตย์ฮะโอ้โหนักวิ่งมาราธอนพันสนามได้มาจากอย่างนี้นี่แหละคุณลุงคุณตาโอ๊ยคุณเนี่ยไปเรื่อยแล้วเนี่ยเด็กลงเรื่อยจะบอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่ไปวิ่งแล้วเนี่ยในส่วนของคุณตาเองคิดว่าได้อะไรจากการวิ่งบ้างก็การวิ่งเนี่ยนอกจากได้สุขภาพแล้วนะครับทำให้ร่างกายเราแอคทีฟนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันคือร่างกายเราเปลี่ยนนะฮะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอย่างโรคหวัดที่แทบจะไม่มีเลยครับเห็นบอกว่าในแต่ละสนามที่ลงไปพันกว่าสนามเนี่ยออกตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยครับต้องจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์ไงค่าลงทะเบียนแล้วคิดดูแล้วพันกว่าสนามอ่ะเฉลี่ยว่างานละ500อ่ะคือจ่ายไปเยอะมากมันไม่ใช่500เริ่มจาก200ครั้งแรกเนี่ยอ๋อครั้งแรกที่คือวิ่งคือ200ปัจจุบันนี้800ก็มี 1,500 ก็มีสูงสุด 1,700 แล้วครับโอ้แต่มันก็ได้แบบเสื้อได้เหรียญอะไรแบบนี้ป่ะฮะได้เสื้อได้เหรียญครับแต่ว่าอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้สุขภาพในความไม่มีโรคครับแต่พอมานับรวมกันนี่ก็น่าจะเป็นหลักแสนแล้วแม่ที่เสียค่าวิ่งน่าจะต่างกับล้านครับประมาณหลัก 500,000 ได้แล้วครับโอ้แต่เชื่อเถอะว่าคุ้มครับเพราะถ้าเกิดเพราะว่ามันคุ้มมากป้องกันโรคได้หมดเลยตอนนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยใช่ไหมคุณตาครับตอนนี้แข็งแรงปกติก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วครับก็มีก็ไปตรวจโรคประจำปีของบริษัทซึ่งมีอยู่ประจำทุกปีครับก็คือแค่ตรวจสุขภาพประจำปีแค่นั้นระหว่างนั้นคือไม่ต้องเลยเอาเงินที่จะต้องไปหาหมอรักษาโรคภัยมาจ่ายตรงนี้ดีกว่าได้สุขภาพแข็งแรงดีกว่าครับดีกว่าเลยคุ้มคุ้มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่ชอบหาข้ออ้างให้ตัวเองเช่นไม่มีเวลาบ้างวิ่งไม่ไหวบ้างไม่มีเพื่อนวิ่งบ้างหมดไปเลยนะข้อกังขาพวกนั้นหมดไปเลยนะเพราะว่าคุณตาเนี่ยยังสามารถวิ่งได้เลยอายุนี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆโอ้แล้วไปนี่เริ่มต้นก็ไปเดี่ยวๆด้วยไปหาเพื่อนเอาดาบหน้าใช่แบบนี้ฮะโอ้โหแล้วสุดท้ายได้เพื่อนกลับมาเยอะจริงๆนะคะต้องถามคุณตาแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ารางวัลที่อยู่ตรงหน้านี่เยอะเหลือเกินครับรางวัลไหนเป็นรางวัลที่คุณตาภูมิใจที่สุดคะครับรางวัลล่าสุดนี่แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นรางวัลอะไรเอ่ยวิ่งที่เตรียมอุดมฮะเตรียมอุดมฮะไทยแถวในกรุงเทพฯเตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอนครับรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปประเภทชายระยะมินิมาราธอนรางวัลชนะเลิศอันดับ2นี่คุณตาโอ๊ยภูมิใจอ่ะสุดยอดนี่แค่รางวัลเดียวเองนะเนี่ยแต่ยังมีต้องหลายรางวัลเยอะแยะมากมายคือเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2เหรอฮะหรืออันดับ3ประมาณในรุ่นในรุ่นรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปครับโอ้โหภูมิใจเนาะภูมิใจมันจะต้องมีสักสนามไหมอ่ะที่แบบรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยเหลือเกินอยากหยุดวิ่งเคยมีคิดแบบนั้นบ้างไหมคุณตาไม่มีครับเราไม่ท้อครับก็คือยังไงก็ต้องให้จบต้องพยายามจบทุกสนามนะครับเห็นบอกว่าไม่ละสนามฮะเห็นบอกว่าเวลาที่วิ่งอยู่ก็จะมีคนมาทักว่าไหวไหมขึ้นรถไหมมีรถพยาบาลคอยตามตลอดเลยครับมีครับมีเฟเซอร์มี
ครับคนคอยติดตามคอยถามอะไรเนี่ยผมก็บอกไม่หรอกครับยังไงผมก็ไปถึงจุดหมายนี่ครับเป็นไงไม่ต้องไม่ต้องห่วงตาไหวไปเถอะไปเถอะอันนี้ยังจิ๊บๆวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วคือมีทั้งสนามที่ก็เข้ารอบโดยใช้เวลาไม่นานเนาะในรุ่นของตัวเองแต่บางสนามอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกแหละว่าก็มีคนแบบว่าวัยรุ่นอะไรกันเยอะบางทีเราก็เข้ารั้งท้ายเข้าที่โหลบ้างมันมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมคุณตาไม่หรอกครับคือให้เราถึงจุดหมายเราต้องการสุขภาพมากกว่าหรือรางวัลมันก็เพียงเพียงส่วนประกอบเท่านั้นเองโอเคครับผลพอได้ครับสิ่งที่ได้ตามได้มาจริงๆคือร่างกายของเราได้ร่างกายของเราครับไม่ต้องไปหาหมอเส้นชัยคือเป้าหมายแห่งสุขภาพที่แข็งแรงครับแค่นี้ที่คุณตาต้องการครับไม่ว่าจะเป็นที่เท่าไหร่แล้วครับแล้วงี้คิดว่าจะยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะหยุดวิ่งตอนไหนก็จะวิ่งจนกว่าจะวิ่งไม่ไหวนั่นแหละครับนั่นแหละครับถึงจะหยุดวิ่งครับสงสัยจะยากแล้วแหละน่าจะแข็งแรงไปอีกนานน่าจะวิ่งกันไปอีกนานยังไม่รู้เลยโอ้ยไหวอยู่ทุกอย่างแข็งแรงแล้วแต่อนาคตครับนี่เป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้คุณตาค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับคนวัยเดียวกันเชิญชวนเขาให้ลุกขึ้นออกมาวิ่งสักหน่อยค่ะคุณตาคะครับปกติเนี่ยคนเราก็มีเสื้อผ้ากางเกงรองเท้ามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่มีรองเท้าก็ไปหารองเท้าที่มันเหมาะสมกับตัวเองครับแล้วก็ออกมาวิ่งเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็ไม่เกิน500 700อะไรเนี่ยฮะครับแล้วก็ไปวิ่งวิ่งนี่มีประโยชน์ออกมาวิ่งกันเถอะครับนี่ออกมาวิ่งกันเยอะๆนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่รุ่นอายุหลัก6หลัก7อะไรนั่นแหละคือทุกๆคนเนี่ยแหละการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วในวันนี้โหเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงได้กำลังใจในการวิ่งหรือเป้าหมายในการวิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับคุณตาวันนี้ขอบคุณคุณตาด้วยนะครับขอบคุณค่ะติดตาม Facebook คุณตาได้เลยนะคะนี่เลยคุณตามาราธอนสมเกียรติจินดากุลเข้าไปดูเป็นกำลังใจหรือว่าเฮ้ยคุณตาไปสนามไหนอยากไปเจอไปถ่ายรูปก็ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่แม้ช่วงหน้ายศจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะไม่ใช่แค่ยศหรอกหลายๆคนลองสังเกตได้ว่าเนี่ยตอนนี้คนเต็มสตูเลยเดี๋ยวเรามาดูความสดใสกันในเบรกที่3กันดีกว่านะครับเพราะว่าน้องท็อปไฟเขามาเตรียมเพลงพอให้กับคุณผู้ชมแล้วครับอะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ครับความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้ใหม่นมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกคนนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีไม่ผสมนมผงมาจากน้ำนมโค 100% แคลเซียมธรรมชาติสูงนมดีที่ดื่มง่ายดื่มนมไทยเดนมาร์กและโกสฟรีหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายอาหารแมวฟุกุและอาหารสุนัขโคโคโร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักมีแฟนกันหมดแล้วเราเป็นคนมีแฟนกันหมดแล้ว
ับมือเดินควงแขนแต่ทำไมฉันไม่มีแฟนแต่เพื่อนเขามีได้แค่ได้รักในวัยเรียนบางทีถูกขัดขวางฉันไม่รู้ฉันไม่ฟังฉันไม่ยอมได้อยากมีคนนอกตาคนไหนมีคนบ้าคนไหนมีคนอ่านคนป่วยมีคนยากนอกตาคนไหนมีคนยากคนป่วยมีคนแม่แต่ที่แน่ๆฉันไม่มีใครเพื่อนต้องมีคนรักกันหมดแล้วคนที่สอนเป็นฉันได้ไงฮะที่มินนี่มิวกี้มินชี่แพงหมดแล้วเย่เย่ไม่จีน่าจ้าจ้าแพงหมดแล้วฟีฟ่าน้ำนัดไอเออร์ติ๊กเตอร์แพงหมดแล้วออมแอมจอมแจมตอมแปมแปมมีแฟนกันหมดแล้วเพื่อนเขามีอันนี้คือคุณแม่พาน้องๆพาลูกๆมาเหรอฮะอย่าว่าแม่เลยค่ะยายดีกว่านะคะไม่ขนาดนั้นเอาง่ายให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะเพิร์ทป๊อป5ค่ะสวัสดีค่ะเมจิป๊อป5ค่ะสวัสดีค่ะเกรซี่ป๊อป5ค่ะสวัสดีค่ะทาชาป๊อป5ค่ะสวัสดีค่ะปริมป๊อป5ค่ะนี่น้องๆป๊อป5นั่นเองนะครับรวมตัวกันเยอะขนาดนี้คือรวมตัวกันได้ยังไงก็พวกเราเรียนอยู่ที่โรงเรียน EBO เหมือนกันแล้วก็ครูก็เห็นว่าพวกเรามีศักยภาพพอที่จะมารวมตัวกันได้แล้วก็มาเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อเรียนที่เดียวกันจุดเริ่มต้นเห็นบอกว่าแต่ละคนนี่คือมีตั้งแต่อายุ11ถึง14ค่ะถูกไหมครับใครเด็กสุดหนูค่ะฮะเท่าไหร่นะลูก11ค่ะโอ้ยเด็กมากเลยอ่ะ11ตอนนั้นพี่แฟรี่ทำอะไรอยู่ฮะบ้าจริงแค่นมคกโอ้น่าจะอย่างนั้นแหละจำอะไรไม่ค่อยได้แย่งยังลบเพื่อนเลยประมาณนี้ก็นึกว่ากัดยังลบเออกัดยังลบแค่ขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ่ะแล้วใคร14อ่ะใคร14 3คน3คนอ่ะแล้วที่เหลือล่ะลูก12ค่ะครับโอ้เป็นไงเด็กๆเด็กมากเลยความสามารถแน่นมากด้วยคือจะบอกว่าแต่ละคนนี่นะคะเห็นยังเด็กแบบนี้แต่มีรางวัลการันตีมากมายเลยมีรางวัลใครได้รางวัลอะไรมาบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงค่ะก็หนูเคยไปแข่งเปียโนที่อเมริกาที่ Carnegie Hall แล้วก็ได้ Gold Prize ค่ะว้าวไม่ธรรมดาอ่ะเราบ้างแล้วก็หนูเคยไปประกวดค่ะ Little Miss Eurasia 2018ค่ะที่ประเทศจอร์เจียเมืองทริปิซีค่ะโอ้
ไปประกวดแบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ค่ะแบบนางแบบอะไรแบบนี้ค่ะเฮ้ยต้องมีสกิลเดินแบบสิใช่ไหนโพสไหนโพสหน่อยไหนเนี่ยจ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เข้ามาจริงโอ้โหไม่ธรรมดาของหนูก็เคยไปประกวด Trinity Award สอบเกรด2แล้วก็ได้ที่1ของประเทศไทยค่ะโอ้ยเก่งทุกคนเลยอ่ะถัดมาลูกของหนูเป็นงานประกวดศิลปหัตถกรรมเหรียญเงินค่ะโอ้โหศิลปหัตถกรรมอีกรูปแบบนึงอีกเป็นประเภทขับร้องสากลค่ะอ้าวขับร้องขับร้องเออแนวนี้เลยได้เลยค่ะของหนูเข้ารอบเซมิไฟแนลรายการ The Voice Kids Thailand ปี2018ค่ะโอ้โหเป็นไงแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะพี่แฟรี่มีประกวดอะไรบ้างไหมฮะยังยังสู้ไหมสู้น้องไหมพี่ดากล้วยไข่อยู่กำแพงเพชรนี่แหละค่ะคุณนะมากสุดของดิฉันแล้วปิ้งกล้วยเร็วสุดเนี่ยเหรอของประเทศน่าจะเป็นอย่างนั้นถามถึงเพลงหน่อยไหมล่ะเนื้อหาจริงๆแล้วนี่คือต้องการจะสื่ออะไรเอ่ยก็คือตรงกับวัยของพวกเราเลยค่ะก็พวกเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะส่วนใหญ่เพื่อนๆของพวกเราก็จะมีแฟนกันหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเลยก็เหมือนกับฟิลที่ว่าเราอยากสัมผัสว่าแบบฟิลว่าการมีแฟนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เหมือนกับคนที่เป็นคนไม่มีแฟนนะคะคแล้วก็อยากจะมาสื่อว่าสื่อความรู้สึกของเราจากทางเสียงเพลงพอพูดว่าอยากมีแฟนบ้างคุณผู้ปกครองนี่มองยิ้มกันใหญ่เลยมองแบบว่าเอ๊ยยังไงดีไอ้เป็นไรอันนี้ฐานะศิลปินอะไรอย่างงี้ใกล้วาเลนไทน์ไงเป็นเพลงนี้ออกมานี่คือแบบว่าเป็นซิงเกิลแรกด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะซิงเกิลแรกของน้องๆแล้วซิงเกิลที่2มีการวางแผนไว้ยังก็ตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาเป็นแนวเพลงแบบเร็วหรือว่าช้าแต่ว่ามีแน่ๆค่ะแล้วส่วนตัวอยากจะได้เป็นแบบเป็นแนวไหนแต่ละคนอยากมีแนวที่แบบชอบส่วนตัวไหมคงเป็นแนวแบบสดใสคงจะเป็นสไตล์นี้อะค่ะเป็นฟิลนี้สดใสฟิลนี้เลย MV คนน่ารักมากเลยนะดูสิสดใสสมวัยจริงๆไปถ่ายกันที่ไหนคะลูกจำได้ไหมไปถ่ายที่สตูดิโอแคสเลตแถวๆปิ่นเกล้าค่ะอ๋อโอเคอยู่บรมราชชนนีแถวนั้นใช่ไหมโอ้ถ่ายกันนานไหมคะกว่าจะได้วันนึงไหมจริงๆก็วันเกือบวันนึงได้ค่ะประมาณ6โมงเช้าถึงค่ำๆอะค่ะนี่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนคือกว่าจะคือรวมตัวกันก็ค่อนข้างยากแล้วต้องเรียนด้วยต้องซ้อมด้วยมีเวลาการแบ่งเวลายังไงบ้างครับก็ต้องแบ่งให้เท่ากันนะคะก็คุณแม่ของพวกเราก็บอกไว้เสมอว่าถ้าเกิดเราอยากทำกิจกรรมแต่ว่าเราก็ต้องการเรียนของเราก็ต้องห้ามเสียด้วยโอ้ใช่ค่ะเช็คเกรดหรือยังว่าตั้งแต่มาออกอัลบั้มเกรดเป็นยังไงบ้างเกรดไม่ตกค่ะนี่เอาสิเอาไงคือเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้เหลือแค่อย่างเดียวยังไม่มีแฟนบอกเป็นในไงใกล้วาเลนไทน์แล้วใกล้วาเลนไทน์แล้วเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับว่าสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามพวกเราเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Page Pop Ever ได้เลยหรือทาง Instagram ก็ตามพวกเราได้ที่ Pop Ever Official เหมือนกันค่ะหรือว่าทาง YouTube ก็Pop Ever Entertainment ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับพวกเราค่ะโอเคขอบพระคุณนะคะน้องๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับลารายการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ